เหมือนกับการทั่วไปแน่นอน supply and demand ซึ่งได้พูดไปแล้วนะ logistics marketing IT เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดไปถึงเรื่องของ internet of things เดี๋ยวนี้ต้องก้าวไปถึง big data แล้ว IT นี่ล้าสมัยแล้วเป็นคำล้าสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้ internet of things และ big data เห็นไหมตอนนี้นะ big data นะใช่ไหมเพราะอันนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอันนี้เขาเรียกการบริหารจัดการทุกอย่างอยู่บนมือถือเห็นไหม One Stop Service นะแก้ไขปัญหาก็มือถือวางแผนจัดการก็บนมือถือข้อมูลความรู้ก็มือถือเห็นไหมอันนี้คือสิ่งซึ่งคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการตลาดอันนี้ครั้งที่แล้วที่ผมพูดแบบคร่าวๆแต่เราจะมาพูดกันแบบเจาะลึกการตลาดตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการตลาดตอนนี้มันอะไร 5P ใช่มั้ยสมัยก่อน 4P ใช่มั้ย product price place promotion P ที่5 people แน่นอนอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของทุกประเทศจะต้องเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวทั่วไปอันนี้คือ mass tourist ทั่วไปให้ได้เป็นไงรักษาตลาดเดิมตลาดจีนตลาดอินเดียทำไงรักษาให้ได้ไหมเพิ่มตลาดใหม่ๆกลุ่ม Middle East เป็นไงได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นนะครับจำนวนวันพักเป็นไงมันน้อยลงหรือผ่านอย่างเดียวไหมเพราะเขาไม่ประทับใจทำยังไงให้ประทับใจแก้ไขยังไงให้พักมากขึ้นตัดราคาจนราคาต่ำกว่าความเป็นจริงไม่ใช่ศูนย์เหรียญทัวร์ติดลบจะแก้ไขยังไงมาครั้งเดียวเพราะไม่ประทับใจเสร็จแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นไหมเราจะต้องแก้ไขจะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกระจุกในบางพื้นที่ทำยังไงมีท่องเที่ยวเฉพาะฤดูกาลมาเฉพาะช่วงหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอาจจะไปถึงเมษาคือสงกรานต์แต่หลังจากนั้นเงียบจะเป็นอย่างนั้นไหมจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรือจะทำยังไงเพิ่มปริมาณท่องเที่ยวเฉพาะ niche marketส่งเสริมตลาดคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะให้มากขึ้นตลาดเชิงคุณภาพเช่น medical tourism การท่องเที่ยวสุขภาพการท่องเที่ยวทางการแพทย์การท่องเที่ยว health and spa การท่องเที่ยวกิจกรรมดูนกกิจกรรมเดินป่าป่าหน้าฝนมันก็ดีก็ได้เห็นสิ่งสารสัตว์เห็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มากขึ้นการท่องเที่ยวกิจกรรมการทำอาหารการทานอาหารก็แล้วแต่สร้างกิจกรรมเชิงคุณภาพให้มากขึ้นกิจกรรมชุมชนชุมชนที่หลากหลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์เพิ่มจำนวนวันพักให้มากขึ้นมีอะไรให้ทำมากขึ้นมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ศึกษามากขึ้นวันพักมากขึ้นค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันสูงขึ้นคนไทยทั่วไป500บาท800บาทจะเพิ่มเป็น 1,000 บาท 1,500 บาทต่อวันได้ไหมคนต่างประเทศประมาณ 3,000 ถึง 4,500 เพิ่มเป็น 5,000 6,000 ได้ไหมในต่างประเทศเขาวันละหมื่นจะเพิ่มได้ไหมค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารเพิ่มความถี่กลับมาซ้ำเที่ยวแล้วเที่ยวอีก5ครั้ง6ครั้งนะเมืองไทยมีอะไรที่เที่ยวอีกเยอะที่อยากที่จะได้เรียนรู้อีกเยอะกระจายไปทั่วท่องเที่ยวทุกภาคซึ่งทรทและกระทรวงเที่ยวพยายามทำก็คือเที่ยวเมืองรองและเที่ยวทุกฤดูกาลกิจกรรมประเพณีทำยังไงเสริมเพิ่มหรือมีอยู่แล้วทำยังไงให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกระจายไปทั่วทุกภาคให้มากขึ้นและเที่ยวได้ตลอดทั้งปีถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นไงรายได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคุณภาพสมดุลต่อเนื่องจะต้องทำการตลาดอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง
และจะประสบความสำเร็จสมดุลการพัฒนาสินค้าและบริการกับการตลาดต้องสมดุลซึ่งกันและกันสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีหลากหลายนะทั้งมิติมันมาในรูปของโปรแกรมทางการท่องเที่ยวมาในรูปแบบของหลักสูตรทางการท่องเที่ยวมาในรูปของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมาในรูปของการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนั้นแหล่งท่องเที่ยวนี้ในรูปของบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เราจะต้องพัฒนาคือในเรื่องของระบบการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ระบบการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมระบบการพัฒนาระบบการจัดการและระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพซึ่งณปัจจุบันนี้คุณก็จะเห็นภาพแล้วว่าการเข้ามาสู่ธุรกิจทางการท่องเที่ยวแม้แต่มัคคุเทศก์เองก็ต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีการรับรองโดยการสอบผ่านใช่ไหมครับจึงจะได้ประกาศนียบัตรและได้บัตรมัคคุเทศก์และตอนนี้ไม่ใช่เพียงผ่านเฉพาะสถาบันศึกษาต้องไปผ่านกรมการท่องเที่ยวอีกใช่ไหมเขาเรียกข้อสอบกลางอีกใช่ไหมเพราะนั้นมันมีเรื่องของมาตรฐานคุณภาพที่เข้ามาที่จะพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะคุณก็คือหนึ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการคือในรูปแบบของบุคลากรทางการท่องเที่ยวนั่นเองที่คุณจะต้องมีความพร้อมพร้อมในเรื่องของจิตใจบริการพร้อมเรื่องของความรู้พร้อมในเรื่องของการบริหารการจัดการจะต้องมีความพร้อมซึ่งถ้าสามารถทำในสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดมาในโมเดลในไดอะแกรมที่แสดงนี้คุณจะได้รายได้อย่างต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี่คือประเทศไทยอันนี้พูดให้เห็นหนึ่งว่าการท่องเที่ยวอยู่โดดๆไม่ได้ที่ผมบอกแล้วการท่องเที่ยวกับการพัฒนาประเทศเนี่ยเขาเรียกแผนพัฒนาระดับประเทศที่มีผลต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมันเริ่มมาตั้งแต่แผนฉบับที่8ฉบับที่9แล้วคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนที่มีผลต่อการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้แก่การจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพคนและเพิ่มโอกาสการพัฒนาพร้อมทั้งกระจายรายได้และสร้างความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทเอื้อประโยชน์ต่อท้องถิ่นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ให้ความรู้สร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการวางแผนริเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆการจัดกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมืองรวมถึงการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นประชาชนและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีส่วนส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ไทยความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวดังนั้นการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยองค์รวมนี่คือให้เห็นภาพว่ามันมีร่มใหญ่ถ้าร่มใหญ่มันมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีนโยบายนะที่ชัดเจนการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมอันนี้คือแผน8แผน9ที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้คุณก็ได้อานิสงส์ตอนนี้มาถึงแผน12แล้วเห็นไหมแผน12ยุทธตอนนี้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับแผนทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกท่านก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเห็นไหมตอนนี้นะมาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี